ตะกี้ตะเลแหละแหละตะลิวไปเรื่อยๆครับผมเอาจะบอกเข้ายังข้างไปเมื่อกี้ครับถุงยางอนามัยนะครับพี่น้องครับมีเจ้าของนะครับพี่น้องครับครับโอ้ละพ่อวสันพันวาเด้ครับเขาถุงยางอนามัยที่แท้นะครับเจ้าของเพิ่นตากไว้เพิ่นซื้อมาไว้เกือบปีแล้วนะครับเพิ่นซื้อมาไว้เกือบปีอันใดบ่ดีเพิ่นก็ไปขายนะครับอันบ่ดีเพิ่นเก็บไว้นะครับไว้จะไปขายให้โรงงานซื้อนํายางนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ยางก็เป็นราคาเพิ่นเลยเก็บไว้เกือบปีแล้วครับเพิ่นลงทุนซื้อมานะครับทางด้านนายวิชาใจกล้านายกเทศมนตรีตำบลมหาพรามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพิ่นก็ไปตรวจสอบเบิ่งถุงยางอนามัยที่ไฟใหม่บางส่วนนี่แหละครับพี่น้องครับบริเวณกลางทุ่งนะครับกลางทุ่งนะครับหมู่ที่2ตำบลมหาพรามอำเภอบางบานนะครับจำนวนนับแสนขึ้นนะครับพี่น้องครับคาดว่ามีผู้รับเหมานะครับจากโรงงานนะครับแล้วมาแยกของดีนําไปขายส่วนที่เหลือก็นํามาทิ้งวัดสันเพิ่นว่านะครับแต่ว่าบ่แม่นนะครับต่อมาเจ้าของเพิ่นครับได้ออกมาเว้านะครับพี่น้องครับมีเจ้าของนะครับเพิ่นได้เอามาตากนะครับอันนี้คือมันบ่ดีนะครับอันมันบ่ดีอันมันดีเพิ่นได้เอาไปขายแล้วอันมันใส่บ่ได้เพิ่นเก็บไว้เป็นปีแล้วนะครับเพิ่นลงทุนซื้อมาเป็นเงินจํานวนเป็นแสนๆบาทนะครับบัดนี้เพิ่นสิไปขายคืนให้โรงงานนะครับเพราะว่าเอาไปรีไซเคิลใหม่นะครับอย่างบ่เป็นราคาเพิ่นเลยเก็บไว้ทางด้านนายกนะครับนายกนายวิชาใจกล้าเพิ่นก็บอกว่าทุกอย่างอนามัยนี่ถึงไฟจะไหม้นะครับแต่กินมันควันของมันน่ะบ่เฮ็ดให้พี่น้องนะครับได้รับอันตรายเพียงแต่มึนหัวนิดๆนะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะครับไม่บอกพี่น้องด้วยนะครับตำบลบางบานนะครับอำเภอบางบานนะครับบ่มีอันตรายนะครับพี่น้องครับไม่มีอันตรายนะครับปลอดภัยครับผมโอ้ยเนาะอุเพกแสดงความเสียใจนะครับคนคนกับอุจาตาถึงมันเป็นภาพที่บ่สมควรอีหลีครับคนกับคนสูคนผ่านไปผ่านมาก็สิทิ้งควันบุหรี่ก้นบุหรี่นะไว้ใส่กับใหม่เลยนะครับผมบ่รู้จักครับเพราะว่าเนื้อมือผมบ่เคยใส่ผมบ่เคยรู้จักปานใดเฮามาเบิ่งข่าวตรงนี้กันมั่งนะครับเดี๋ยวไปเรื่องนี้นิดนึงนะครับอันขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาตินะครับคุณสมโพธิ์รัตนประเสริฐนะครับซึ่งเป็นน้องชายของพ่อหักผมหรือพลเอกดร.กิติศักดิ์รัตนประเสริฐครับซึ่งเป็นเจ้าของอูซิตี้นะครับยูมอเตอร์นะครับยูซอยมหาไทยเพิ่นถึงแก่กรรมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีเดี๋ยวนี้ศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลา12วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพแล้วก็มีการสวดอภิธรรมนะครับสวดพระอภิธรรมเมื่อวันที่19ไปฮอด23แล้วก็ประชุมเพิ่งวันที่24เวลา 16:00 นที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับตั้งศพของคุณสมโพธิ์รัตนประเสริฐนะครับรัฐประเสริฐนะครับประชุมเพิ่ง24นะครับ24เวลา 16:00 นอันนี้ก็คือว่าเป็นเครือญาติผมนะครับเป็นน้องชายของพ่อบุญธรรมผมแล้วกับบัดนี้ครับช่วงที่สุดในโลกมื้อนี้เฮาสิเสนอตอนประเทศที่มีเพชรหลายที่สุดในโลกมื้อวานนี้เว้าเรื่องประเทศที่มีทองคําแร่ทองคําหลายที่สุดในโลกประเทศจีนครับประเทศจีนมื้อนี้เฮาสิเสนอเพชรนะครับประเทศใดที่เฮ็ดเพชรหลายที่สุดในโลกครับนั่นก็คือแอฟริกาใต้พี่น้องครับเพชรก็คืออัญมณีที่ล้ำค่าที่สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้ในบรรดาอัญมณีเครื่องตกแต่งทั้งหลายแพงกับทองเนี่ยเพชรครับแล้วก็มีราคาแพงพอ เพราะฉะนั้นผู้ใดเกิดมากับเพชรเนี่ยสิเป็นคนรวยทุกคนนะครับเห็นมั้ยวัชระเพชรทองเสียรวย เสียดายนะครับคนที่ไม่รวยก็คือสำราญรอดเพชร เพราะว่าแกไม่ได้มากับเพชรแกรอดเพชรออกมา น่าจะเกาะเพชรมาด้วยนะครับพี่สำราญรอดเพชรไม่น่ารอดเพชรออกมาเลยเป็นเกาะเพชรบ่ครับผมวัชระเพชรทองเพิ่นนี่มีทั้งเพชรมีทั้งทองรวยจริงๆนะแต่ว่าสำราญนี่รอดแต่สำราญนี่แกรอดเพชรออกมาถ้าไม่รอดพี่สำราญรวยกว่านี้นะครับแต่บัดนี้มาเบิ่งของดีอีสานของดีอีสานขอเสนอกันมาขกม้องครับพี่น้องครับขกม้องภาพอีสานเนี่ยเขาเอิ้นมาคกกระเดื่องบ้านเฮาเนี่ยตะวันออกต่ำคือสิเกิดเพราะท่านคกม้องเนาะนะครับคกม้องนี่คือของดีอีสานบ้านเฮาเอิ้นคกกระเดื่องถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตในการตำข้าวเปลือกลงสีข้าวกับแท่นลงสีข้าวพร้อมแล้วก็เอาตำก้อนน้ำแป้งเนี่ยก้อนที่เฮ็ดข้าวปุ้นก้อนที่เฮ็ดขนมจีนเนี่ยเขาก็เอาข้าวไปตำเฮ็ดข้าวเกี๊ยวก็ต้องตำด้วยคกกระเดื่องนี่เอิ้นว่าคกม้องเดี๋ยวนี้หายากแล้วเขาใส่เครื่องบีบเครื่องนวดแทนกำลังซื้อขึ้นเครื่องบินนี้ออกต่างประเทศเบิ่ดแล้วครับราคาสูงนะครับพี่น้องถ้าของเก่านะครับพี่น้องครับนี่ใส่ใหม่นะครับครับผมนี่ก็คือของดีอีสานที่ลูกหลานของเฮาบ่ค่อยเห็นแล้วเฮาควรจะอนุรักษ์ไว้เนี่ยมือนำกับบ่ท่านละผู้เฒ่านะครับคกมากกับมือนี่ขึ้นลงบ่พร้อมกันนะครับก็สนิทกันนะครับครับหึต้องครึ่งไปนำครึ่งไปพร้อมนะครับจับไปนำรูปสากไปพร้อมนะครับเพื่อบ่ให้มันติดนะครับคือรูปสากนี่หมายถึงอันนั้นคือตำเช็ดกับเกียบ
เขาจะเอาเข่าเกิดเครื่องตัดหมาลูบไปน้ำอันนี้ผู้นี่ควบคุมโรคสีนี่คือควบคุมโคกนี่ต้องฝีมือนะครับกันข้าวกระเด็นออกนะครับต้องมือต้องไวนะครับปากก็ต้องนิ่งนะครับผู้ตำตำไปผู้นี่ระวังมืออย่างเดียวกับให้เข่าเด่นออกตั้งนอกข่อยนี่ว่ามันห่วงตั้งแต่แปลงในที่มาปัดแปลงต้องมาลูบสากครับโอ้แสดงว่าป้าเนี่ยมีฝีมือนะครับแล้ววันนี้มาภาษาอีสานวรรณคัมน้องตั้มขอเสนอคำว่าคำว่าซ้ำซ้ำซ้ำหรือซิมซิมทั้งบ้านผมเขาใส่คำว่าซิมซิมหูกระซิบกระซาบแต่บางคนที่ก็เอิ่นซ้ำบางสิเออนี่ก็เอิ่นซิมไปยืมเงินจากสองหมื่นมันบอกเป็นซ้ำแล้วกันเรื่องยืมเงินเนี่ยไม่ต้องมาซ้ำเลยแต่ว่ายืมเงินเขาเจ้าสิมากระซิบกันเออครับยันมูได้ยินนะครับยันมูได้ยินนะครับก็ตรงเราขอยืมเงินแน่จะว่าปัดย้ำไปให้เขายืมเออวางเน็ตก่อนมึงจะยืมกูจะมาก่อนยันแต่คนบริเงินเนี่ยเอา 3,000 มาตีมาท่านครับครับผมคนอยู่ไกลกับมึงยืมเงินกูตัวไหนก่อนยันแต่คนมารู้แต่ปัดย้ำมันที่ไปยืมเงินเขาเนี่ยคือคนมันต่างกันเลยอ่ะมือนี่แฟนขับไปทางไหนน้อนะครับน้อบ่เห็นส่งกันเข้ามาเอ็ดเบียดนะครับมีป่าที่ป่าคุณฮานนะครับแล้วก็แม่ออนนะครับครับน้องเดียวไปทางไหนน้อเราหลุดไปใส่นี่โอ้ยมันบ่แม่นเด้อครับรายการเฮาปกติเอียดเอียดมันสิหมุนจุลุนไปตลอดแล้วกันเมื่อนี่แปลกเลยแสดงว่าพี่น้องเพิ่นเซาหักเขาหรอบ่4 6 4 2 1 2 3ย้ำกันอีกรอบนึงนะครับ4 6 4 2 1 2 3มาล้อมเบิ่งว่าไผสิเข้ามาก่อนเอาเข้าเบิ่งนะผมว่าบ่ทันได้ออกจากกองไฟเพราะมันหนาวแต่ว่าทางเหนืออีสานนี่หนาวมากหนาวนะครับอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิจิตรลงมานี่หนาวมากนะครับท่านสางยังท่านซ่าเลยนะครับกองไฟหนาวนี่นะฮะเมื่อวานนี้จังหวัดศรีสะเกษกับประกาศภัยพิบัติหนาวทั้งจังหวัดครับนะครับเป็นห่วงพี่น้องมาครับบันนี่ขึ้นเหนือไปสักหน่อยนึงครับไปทางเพชรบูรณ์นะครับเพิ่นบอกว่าขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เครื่องดินเผาคาดอายุกว่า 2,000 ปีนะครับอันนี้ของเพชรบูรณ์แต่ว่าอีกจังหวัดนึงเนี่ยพ่อรูปปั้นพระฤาษีอยู่ซั่นว่า แต่ว่าพี่น้องกับแพ้กันไปขอหวยนะครับบางทีอันนี้ไปเพชรบูรณ์ครับจากไทยรัฐนะครับร้อยโทวรสันแก้วทิพย์ครับผู้ช่วยนายทหารยุทธการหลักการฝึกม.13นะครับกองพลทหารมาที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพร้อมด้วยนายอนุรักษ์ดีพิมายนักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเพิ่นได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์โบราณครับจำนวน2โครงนะครับพี่น้องกับเบิ่งเอานะฮะลักษณะนอนอยู่เคียงขานกันหลักการเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาขุดพบก่อนหน้านี้นะครับที่บริเวณพื้นที่นาหมู่ที่3บ้านร่องบมตำบลหน้าเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนายอนุรักษ์ก็เปิดเผยนะฮะว่าโครงกระดูกมนุษย์โบราณและกับภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่พบในครั้งนี้คาดว่าจะมีอายุราว 1,500 ถึง 2,000 ปีโดยเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายร่วมกับยุคสมัยทวารวดีจากสภาพโครงกระดูกกับภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่พบอยู่รอบๆก็สันนิษฐานครับว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นสุสานฝังศพนะฮะอีกทั้งบริเวณพื้นที่รัศมีไกลเกลี้ยงก็คาดว่าพื้นที่ดั้งเดิมนะฮะของมนุษย์โบราณที่มาตั้งรกรากเป็นเขตชุมชนอาศัยอยู่ตลอดแนวลุ่มน้ำป่าสักเพชรบูรณ์ร่วมสมัยกับยุคแรกของเมืองเก่าศรีเทพก็เป็นได้ประสันว่านะฮะอ่ะกับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับครับบัดนี้ก็สิพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะพี่สีดอกเล่าเขามาแล้วน้องทางใต้ไปแล้วก็เขามาเลยขอบคุณครับพี่สีดอกเล่าครับคนเพิ่นก็เบิ่งได้ซื่อๆนะครับกับเบิ่งซื่อๆก็ให้กําลังใจมากนะครับครับขอบคุณนะครับครับผู้ลางคนก็ไปน้ําเหล็กเบิดนะครับยังฝืนบ่ทันจังปะที่อุดรแล้วก็ไปน้ําเหล็กครับผมนะครับถ้าท่านวิรภิกขุกะมากนะครับครับแล้วก็พี่เทียบอุบลไปทางไหนอ้อเทียบอุบลข่อยนะครับงวดหน้านะครับท่านวิราภิกูกับมาโปรดพายลูกหลานแน่นเอาจังสี่สักขันสิมาบอกเลขเอาเงินมาให้กันดีกว่าเพราะว่าคันบอกเลขซื้อแล้วมันก็บ่ถูกนะครับผมสมมุติน้องตั้มไอ้สิให้เงินตั้มเอาไปหาร้อยล่ะมันก็ยังหาร้อยถ้าบอกเลขเนี่ยมันซ้ําตัวกันครับครับเอาเงินมาให้โลดติบัดนี้ผมสิพาพี่น้องไปอุบลนะครับไปอุบลไปเบิ่งอุบลด่วนบคสติดเครื่องชะลอจะจากอุบลเลี้ยวหลังยังเห็นหน้ามนคนสวยแฟนพี่โบกมือย้อยย้อยสมทุกสมยากสนทิสมมาตรเมืองอุบลนะครับประกาศภัยหนาวทั้งจังหวัดแล้วอาจารย์พูดว่าอีสานใต้เป็นเบิดนะโอ้อุบลนี่หนาวนะครับหนาวหนาวหนาวความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแห้งนะครับจากประเทศจีนย่างปกคลุมแพร่คลุมประเทศไทยลักษณะแบบนี้นะครับเฮ็ดให้บริเวณทั่วไปนะครับมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซนเซียสประสันพันวาเด้และกับช่วงเวลานี่นะครับอากาศหนาวเย็นนะครับเหงาน่านติดต่อกันเกิน3มื้อเด้อพี่น้องเด้อในมื้ออื่นนะครับจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่
มื่อนี่วันที่เท่าไหร่พ่อใหญ่พงศ์20ครับโอ้มันไปถามไผเขากับว่า20มันมาเหมือนเงี้ยมาตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นมานะครับเพิ่นว่านะครับจนไปฮอดพุ่นละสิ้นเดือนมีนาคมพุ่นละว่าซั่นเพิ่นว่าสิหนาวแล้วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับจึงประกาศเป็นเขตว่าซั่นเพิ่นว่าเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกับกรณีฉุกเฉินว่าซั่นเพิ่นว่าได้ครับเด้อนะครับเพื่อดำเนินการให้บรรเทาทุกข์ต่อไปว่าสันเพิ่นว่านะครับเอามีเสือกันหนาวก็เอาไปแจกกันมีผ้าห่มผ้าเกี้ยก็เอาไปแจกกันบัดนี้หลังจากเบิดหน้าหนาวแล้วผมสิไผเกาะติดนะครับหลังจากรัฐบาลเพิ่นแจกเสือกันหนาวนี่ผู้ว่าแจกเสือกันหนาวแจกผ้าห่มกันหนาวเนี่ยหลังจากเบิดหน้าหนาวแล้วเพิ่นเอาไปเฮ็ดอีหยังเพิ่นบ่พับไปบ่ซั่นนี่คือแจกสุปีแท้ดิแต่ละจังหวัดนี่เก็บเงินลงไปพันล้านร้อยล้านซื้อเสือกันหนาวให้ประชาชนพากันเก็บไว้ในแม่ห้วยท้องไข่ตั้งแต่ข่อยเป็นบ้าเข้าป่านี่บ่ทันได้ขาดอยู่ครับคือเสือกันหนาวนี่บ่ข่อยบ่เคยได้จากรัฐบาลจักผืนนะครับผ้าห่มน่ะผ้าห่มอีหลีผ้าห่มครับเออคือลักเถื่อผู้ลางคนก็ใส่มันก็ขาดบ่แม่นนี่พี่ผ้าห่มแม่ผ้าห่มแม่นบ่ครับผมคือก็อยากได้อันใหม่เนาะอันเก่ามันห่มบ่อุ่นคืออันใหม่แท้ๆเถื่อห่มแล้วก็ตีนยันนะครับมันขาดเอาไปห้องให้ไก่ตีผู้ลางคนนะครับเบิดหน้านั่นก็ไปห้องให้ไก่ตีก็เห็นใจผู้ที่เพิ่นบ่มีอีหลีผู้ลางคนยากจนนะครับแต่ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะหมู่เขาได้ห่มนักที่เอาผ้าห่มเก่าๆกับขาดมาหยิบต่อกันเพราะที่อยู่เขาอยู่ดอยหนาวอันนี้ก็เห็นใจอยากฝากรัฐบาลดูแลนะครับคนมีหายใหญ่นํามือล้นแต่ว่าหายน้อยบ่เต็มให้เบิ่งคนจนอีหลีนะครับคือขีดยาตัวคนนี่มันพันไปมันถือเป้าเก่าให้มันถือบางขั้นเป้าให้มันถือบางขั้นแล้วนี่นี่ไปลงบ่ฮอดนะฮะคือไปกองกันอยู่ที่เราผู้บริหารของทินนะครับเอาจังหวัดเนี่ยเอาไปแจกญาติพี่น้องเจ้าของสิครับพี่นะฮะเล่บ่ฮอดมือประชาชนอยู่เฮียนผู้แท่นนะครับเรียกไฟเบิดตอนน้ําท่วมบ่คักแล้วครับเรียกในกองเอเรียอยู่นะครับพอน้ําเบิดแล้วนะครับครับเออนางคนฉีดพ่นใส่ซื้อเจ้าของก็มีครับอันนี้ต้องฝากนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณข้าราชการลูกศิษย์หลวงพ่อสดนะครับคนเบิ่งรายการเฮาอยู่บ่ว่าจะเป็นน้องคนเล็กอันนี้ก็เป็นเพื่อน Facebook นะครับแล้วก็แม่ออนนครศรีปากขุนหาญเบิ่งอยู่เด้อนะครับอ่ะมื้อนี้เฮามีข่าวมีข่าวอีกข่าวนึงนะตั้มครับอ่ะให้น้องตั้มไปก่อนเพราะว่าอ้ายเว้าหลายแล้วนะครับให้น้องตั้มบอกไปก่อนจากอุบลก็มาใกล้เคียงนะครับศรีสะเกษนะครับบ้านผมเนี่ยศรีสะเกษย้อนมาน้อยนึงย้อนมาน้อยนึงใกล้ๆกันศรีสะเกษกันศรีสะเกษกันเองนะครับไม่ต้องเกี้ยงใกล้กันชาวดอนก้างศรีสะเกษเนี่ยนะฮะโอ้บอกได้ทีละดอกมัดกว่า 1,000 คนนะครับเดือดร้อนนักนะครับขาดน้ำดื่มนะฮะน้ำใส่มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับเนี่ยชาวศรีสะเกษจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ครับที่บ้านดอนกลางครับหมู่ที่7ตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษไปเพียงนะฮะ8กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่หมู่บ้านแห่งนี้ครับกับประสบปัญหาภัยแล้งนะฮะสร้างเป็นนะครับขนาดอยู่ใกล้ตัวเมืองนี่เองนะฮะโดยทุกเช้านะครับชาวบ้านกับทั้งคนชราน้ําแน่เนี่ยนะฮะหนุ่มสาวแล้วก็เด็กจํานวนมากพากันนําเอารถเข็นบรรทุกโอ่งนะครับนําไปเข้าคิ้วตักน้ําจากบ่อน้ําที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านเท่านั้นเองอยู่ริมถนนห่างจากหมู่บ้านดอนกลางประมาณ500เมตรนะครับเพื่อนำน้ำไปใส่ในการอุปโภคบริโภคแต่ตักน้ำจากบ่อได้เพียงประมาณ 2-3 องค์บ่อน้ำก็แห้งขอดนะครับก็ต้องถ่าน้ำออกบ่อนะฮะชาวบ้านที่มาต่อแถวกับเพื่อตักน้ำแต่น้ำแห้งขอดก่อนนะครับต่างกับเข็นรถบรรทุกโอ่งเปล่ากลับบ้านนะฮะเดี๋ยวความผิดหวังแล้วก็ต้องรออีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับจึงสิมีน้ำพุ่งออกมาในบ่อนะครับให้สามารถตักไปใส่ได้อีกทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับอีกทั้งน้ำประปาในหมู่บ้านกับบ่อไหลอีกตั้งหากเนื่องจากหนองปิงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการผลิตน้ำประปานะฮะได้แห้งขอดจนดินแตกระแหงทำให้บ่มีน้ำดิบใส่ในการผลิตน้ำประปานายประจักษ์บุญตะการนะครับผู้ใหญ่บ้านดอนกลางหมู่ที่7ตำบลหนองโครกเพิ่นก็บอกครับว่าน้ำประปาหมู่บ้านนี่บ่ไหลมา6ตั้งแต่วันที่6มกราคมฮะเนื่องจากหนองน้ำนี่ฮะมันแห้งขอดนะฮะแล้วก็โดยก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนนะครับน้ําประปาที่ปล่อยออกมาให้ชาวบ้านเนี่ยขุ่นคลักไม่สามารถนําไปใช้ได้นะฮะชาวบ้านที่มีอยู่ประมาณ 1,000 คนเนี่ยก็ต้องไปแย่งกันตักน้ําที่มีบ่อน้ําบ่อเดียวนะครับผมนะทางจังหวัดนะครับป้องกันระบรรเทาสาธารณภัยลงไปซอยเหลือพี่น้องแน่นายกหน่อยนะครับนายกเทศบาลนะครับเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนเด้อนะครับคุณป้าพรพรหมพรนะครับบ่แม่นคุณป้าพรผมติบ่แม่นพรผมเนี่ยคุณป้าพรผมศรีตะเกดไปว่าพรผมพรบ่แม่นนะครับบ่แม่นมันบ่บ่ครับป้าพรผมศรีตะเกดนะครับแล้วก็คุณฟ้าปากเกดนะครับสาวลานกระบือแล้วก็ข้าราชการเดือนตุลาแล้วก็ข้าราชการลูกศิษย์หลวงปู่สดนะครับหลายผู้หลายคนนะครับครับขอบพระคุณทุกเอเดเบสนะครับไปเบิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องบึงการนะครับครับออกจากศรีสะเกษนะครับขึ้นรถไฟความเร็วสูงไว้นะครับสวนยาง
บึงการร้องสื่อนะครับครับเพิ่นก็ร้องสื่อมานี่ละนะครับครับร้องสื่อไทยรัฐนะครับสวาปลูกอีสานเอามาอ่านให้พี่น้องนะครับขยายความได้ฟังกันนะครับครับโดนกกนะครับกกเนี่ยคือกรรมการบอกว่าไงพวกครับผมตรวจนับนะครับหักหัวคิวว่าแต่เป็นว่าครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยแห่งถูกแห่งซ้ำพี่น้องนะครับนายอุดรนะครับพมพันห่าวนะครับพี่น้องครับอุดรพรมพันห้าวนะครับอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่ที่7บ้านโน่นย่างค่ำตำบลบ้านต้องอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยพวก10คนนะครับได้ขอพบสื่อมวลชนจังหวัดบึงกาฬเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีคณะกรรมการตรวจสอบนะครับตรวจนับจำนวนต้นอย่างพารานะครับแน่ไรละ 1,000 นี่บ่นะครับเพื่อเสนอซื้อเข้าสำนักงานเกษตรอำเภอรับเงินค่าชดเชยอย่างพาราจากรัฐบาลจำนวนขั้วเลื่อนละยีมหาไรนะครับพี่น้องครับไร่ละ 2,500 บาทนะครับของหมู่บ้านนะครับของ7หมู่บ้านโนนยางคำได้เรียกเก็บค่าหัวคิ้วนะครับจากพวกตนได้รับขั้วเลื่อนละ 1,000 ถึง 2,500 บาทปัดโทนะครับคือเอาไปไล่เถอะนะครับคณะกรรมการนี่มันพูดอะไรนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกคือกรรมการหมู่กรรมการทั้งไหนคือคณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่นเป็นการแต่งตั้งนะครับพอดีแต่งตั้งในหมู่บ้านของเพิ่นกรรมการนี่ก็สิเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นนายคุณกำนันหมดนะครับแล้วก็นายอุดรนะครับอุดรเพิ่นก็ยังได้กล่าวว่ากล่าวว่าจังซี่นะครับกล่าวเพิ่มเติมภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซาเกเสกาเสกานะครับจะไปอ่านหกเก่ากับกันไหมเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน2557ผลสรุปแว่นะครับว่านะครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบแปลงยางนะครับได้เรียกเก็บเงินจริงแต่เป็นเงินค่าเครื่องดื่มและอาหารกลางวันอาจารย์พลวาเด้ครับผมซึ่งผมมีความผิดใดๆอาจารย์นี่เออผมมีความผิดอันนี้เงื่อนสนิหาต้มยางต้มไก่ไปนับสวนนี่ไปหอดเทียงสวนไหนนะครับเจ้าของสวนนั่นก็ต้องรับผิดชอบนะครับเลี้ยงเขาเลี้ยงตามบักฮุ้งนะครับเป็นบามาจังสันดีนะครับจึงมาให้ทราบโดยทั่วกันว่าสันนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับขอขอบคุณน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นสามลุงว่าสันครับผมแล้วก็น้องเพียแล้วก็พี่สีดอกเหล่าคนนครพนมแล้วก็จากอำนาจเจริญแล้วก็ผู้ใดอีกล่ะครับเจริญพรที่วันรุจีนะครับพี่ครูท่านวีระพิขุนะครับเจริญพรนะครับเจริญพรขึ้นมาแสดงว่าเป็นพระแน่นอนนะครับผมที่วันรุจีบ่มาเลยนะครับอยู่อุตรดิตถ์นะครับคนหงอีหลานข่อยก็มาแล้วอันนี้ก็เป็นเพื่อน Facebook ผมนะครับหงอีหลานเจ้าพวกเอ้ยนะเดี๋ยวผมพิมพ์ย่างยาไข่ลูกพิมพ์ใหม่ตะลุตัวขอขอบคุณครับที่มีความพยายามสูงครับอันนี้บอกในจักหน่อยนะครับเรื่องจริงเรื่องนี้เตือนภัยนะครับสำหรับผู้ขึ้นต้นใหม่นะครับสลดปอพอนะครับรอบปอพอนะครับวัย61ปีนะครับปีนเก็บดอกเสดานะครับจริงหักตกลงมาตายข้าหม่องครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ซอยเอื้อมบ่ถึงยอดมันคืองามแท้คือยอดใหญ่เป็นตะกินแซ่บแต่ได้ยอดเดียวคือที่พ่อองสินะพ่อดีปีนไปง่าพักเสดามันเป็นไม้เนื้ออ่อนแน่นะครับกิ่งมันผ้าลินะครับตกลงมาตายคอหลอดนะครับโอ้นะครับแสดงความเสียใจน้ำนะครับขาดก้นสิตายนะครับผมขอขอบคุณนะครับจากอำเภอไซน้อยด้วยเนาะไปเยี่ยมจากไซน้อยแล้วก็ชอบหนวดจาดเถาะมากจักกะจีดีจากน้องคลิปห่วยมาบอกแปลกๆจะรัดกินอะไรสิไม่ชอบเลี้ยงชอบหนวดจักกะจีว่าท่านว่าเฮ้ยพ่อปานี่ร้องแล้วเลยอีหลาอะไรอันนี้บอกยอกันครับพี่น้องครับขับรถสองแถวส่งแอลเรียนรามปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิติศาสตร์ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจน้าแทบจะขาดค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าห์ประหยัดส่งอีฟเรียนรามโอ้อันมันเอวของเจ้ามันอีฟอีฟนะครับแล้วน้องเอียงเอาไปใส่น้องเอียงน้องเอียงบ่ให้บ่ให้พ่อบ่ให้เรียนถ้าว่าของสี่ต้องเคลียร์กับทางอุตรดิตถ์แต่ตอนสมัยก่อนน้องเอียงน้องอีฟน้องแอนเออคนเอียงข่อยสร้างคนเจ้าสู้นะครับข่อยบ่ชอบบ่แม่นเจ้าสู้นะครับเพราะว่าเนื้อคู่มีหลายเนื้อคู่มีหลายนะครับนะครับผู้ลังคนมันว่าอุดรไปยังได้นะครับอุดรนะครับพี่น้องนะครับพวกที่หักกะหักจ้าทออยู่หรอกครับพวกที่สร้างนะครับกะจะไปจ่าเผาบ้านเผาซองนะครับเพราะว่าน้องโอ๊กอยู่หันแล้วก็เป็นแม่ของน้องโอ๊กก็คือเลี้ยงลูกของผมนะครับผมก็ได้อยู่หันแล้วครับผมใหญ่สามโนพั่วมาอุตรดิตถ์แล้วนะครับถ้าจะฆ่าผมหรือจะเผาบ้านผมตามมาที่อุตรดิตถ์นะครับผมหูจักอยู่ผู้มันอาฆาตผมนะครับแต่ว่าผมสิส่วนเอาห่วยพี่ซอจอตอกพี่ซอจอใต้ครับจากภาคใต้ลูกพยามผู้ใดอาฆาตเฮาก็บ่ต้องไปอาฆาตนําเพิ่นด่าข่อยสั่งข่อยเรื่องรถข่อยสั่งบักปอบผีปอบมันบักจ้าพ้องซะแล้วครับบักฆ่ากันก็เห็นก็สิเตะแม่มันซั่นน่ะครับเอาสวัสดีครับลุงครับผมบ่เห็นไฟเตะข่อยคนนึงไปเห็นอยู่ทั้งรถมันมานี่ล่ะข่อยสิฆ่ามันบักข่อยย่างไปบักจ้าพ้องซั่นนี่แต่ผู้หักแล่นมากอดมาหอมมาถ่ายรูปถ้าผู้สั่ง
ถ้าพวกกับผมมีผมไม่เห็นนั่นคอยกระติสวัสดีครับมันนิ่วคอยเลยแล้วมันเป็นโลกกระทำนะครับมีคนสร้างคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาท่านแม่นพวกเจ้าตายกับผมนี่ตัวสิหามพวกเจ้าไปปลานะครับทักษิณมันบ่บินมาหามพวกเจ้าไปปลาที่ขอถามเนี่ยจะมึงไปบ่ได้พวกเจ้าสิมาจะมาจงล่างจงเกลียดจงสร้างไว้ยังน้อยกว่าศูนย์นี่บ่มีแต่พวกเจ้าเด้อปืนน่ะก็จะบอกให้ได้พี่นี่แล้วคืออีหยังเขากับพวกจักหมดนะครับแต่ว่าพวกเขาแบ่งกันเล่นแบ่งกันทำนะครับช่องข่าววันใหม่ของพวกเขาช่วงเศร้านะครับคุณตันยิสุกกะสีเบาเรื่องยางเรื่องเขาเรื่องน้ำซ้ำปลาผมอยากให้พี่น้องคนอีสานเปิดใจรับนะครับตันยิสุกเขาบอกกันต้องฟังเพราะเขาศึกษาคุณถนอมเขาบอกเขาศึกษาคุณสำรานยอดเพชรเขาบอกเขาศึกษาอาจารย์เจิมอาจารย์เสรีทุกรายการนะครับเขาแบ่งกันตีแบ่งกันเล่นแต่ว่าพวกผมจะอยากเอาเนื้อหาสาระปนกับความตลกขบขันมาบอกกับพี่กับน้องแต่ว่าย้ำสู่พี่น้องที่รักและเคารพกับผมอยู่ทางนั้นมาก่อนหูขัดหูหดหูหินหูหดหูเหียดว่าไผมันดีไผมันซัวพี่น้องครับถ้าเฮารู้แล้วนะครับผมเป็นอยู่น้ำเขาขัดได้เงินได้ท้องได้อีหยังมาขัดขัดอย่าให้ผมเบาถ้าผมเบาเนี่ยซุ้มมันบางทีไผกล้าเถียงนะครับผมบอกอยากออกโทรทัศน์กับคุณตู่เนี่ยบางทีไปเชิญเนี่ยอยากออกกับนัทบุตรเนี่ยคุณติดตั้งหัวคอไหนผมไม่ต้องเบิ่งการบ้านแล้วครับผมมีไปเมื่อเป่าเลยให้ว่ามาเลยซุ้มนักวิชาการนักวิชาเกินทั้งหลายอันนี้เอาว่าจากข้อเท็จจริงพออยู่น้ำกันเลยไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ผมไม่ต้องมีข้อมูลผมก็เอาข้อมูลที่เคยอยู่น้ำเขาเคยทำชั่วด้วยกันผมจะถามว่าจำได้ไหมวันที่เราไปทำชั่วด้วยกันวันนั้นผมว่าหลากล่อได้เลยครับครับผมผมอยากเจอกับทุกคนนะครับเมื่อวันตอนที่เป็นบอกรอะไรกับซามครับผมไม่ต้องเตรียมสกุปไม่ต้องเตรียมตะกี้ไม่ต้องอาจารย์จักไปนะครับเอาเจ้าพงนี่ผมจิตใจมันหลากล่อจากแต่หาหน้าที่เลยของสิเดี๋ยวไปเสนอน้องจอมขวัญให้นะครับเอาบอกรอบอกรอพยากรสรยุทธเอาบอกรอไล่ดังกับจอมไปใส่กันขวัญซะหน่อยพยากรสรยุทธครับผมก่อนอื่นผมก็จิบอกว่าเรียกปู่ที่ลูกสมัยนั้นปู่ยังเป็นหนุ่มหนูยังไม่เกิดที่บ้านที่เลยพออีกยังได้ทั้งกันเมื่อผมเกิดก่อนเขาเลยนะครับถึงอายุสมจิหน่อยกลัวเอาจังสี่พอบ้านเมืองเขาสิปองดองแล้วครับมันไม่มีทางถือกันดอกคันที่มาอาขาดมาดลายกันผมสิบอกนิท่านสุบไงไม่ไงฟังนะครับนิท่านนะครับนิท่านเรื่องนี้ตั้งใจฟังให้ดีเด้ออีสานบ้านเฮาพอไงไม่ไงนะครับเรื่องนกกระสาแกนะครับบ่โดนประมาณ2นาทีน้ําตํานะครับเป็นจังได๋นกกระสานะครับนกกระสาตัวนั้นย่างมากนะครับมาพอแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับแหล่งน้ํานั้นมีเต่ามีกุ้งมีปูมีปลานะครับมีสารพัดอย่างนะครับเสียดายแต่ว่านกกระสาตัวนี้แก่แล้วนะครับออกหากินบ่ได้นะครับก็เลยออกอุบายนะครับบอกกับเต่าข่อยได้ยินว่านะครับพวกเจ้าเนี่ยต้องพักกันใหญ่นี้จากนี้เด้อแต่ว่าพวกเบิ่นสิมีคนมาสูบน้ำแล้วนะครับในบ่อแห่งเนี้ยสิมีคนมาสูบน้ำออกไปแล้วก็พวกเจ้าสิหนีบ่ทันพวกเจ้าก็สิตายอันนี้ข่อยได้ยินข่าวมาข่อยย่างมาเอานึงหั่นข่อยเลยมาบอกพวกเจ้านกกระสาว่าจักสิได้บาดนี้พวกกุ้งพวกปลาซิ่วพวกนั้นก็ตั้งเสาซอยย่านเจ้าของตายเด้อครับย่านเจ้าของตายเฮ็ดจังได๋จักสิมีวิธีแก้ไขถามนกกระสานกกระสาก็เลยบอกว่ามันมีแหล่งน้ําฝากผู้ฟังท่านผู้ถ้าผมสิฆ่าพวกเจ้าไปพร้อมกันเบิดพวกเจ้าก็สิมันไปบ่ได้เพราะว่ามันหลายซะเหลือเกินข่อยต้องคาบเทียนละโตคาบเทียนละโตให้พวกเจ้าเข้าแถวว่าซั่นเด้อนกกระสาเป็นผู้ว่าได้บัดนี้กุ้งก็ขอไปก่อนปลาซิ่วก็ขอไปก่อนนะครับแย่งกันไปแย่งกันไปนะครับคาบมากกับลึดลงคอล่ะคาบมากกับบินไปเอาไปไว้คางบ่อนั่นคางไว้คางบวกที่มันเตรียมไว้นกกระสาหวานคอแห้งเลยบัดนกกระสานะครับพี่น้องครับบ้านไอ้ปูปูก็เลยคิดว่าเห็นทีเห็นทางบ่ดีแล้วปูก็เลยออกปูก็เลยขออาสาว่าข่อยขอไปก่อนข่อยขอไปก่อนเพราะว่าก้างข่อยมันก็เถื่อทะอีหยังมันก็ก้านตีนก็หลายก้ามก็มีอีหยังก็มีข่อยไปยากป้ายากว่าซั่นแต่ว่านกกระสานี่ก็เลยบอกว่าเจ้านี่มันก็ขาหลายว่าซั่นมันว่ากินก็ยากว่าซั่นเด้อแต่ว่าข่อยสิเอาไปก่อนนี่หรอกมันขึ้นได้ใจขึ้นได้ใจนะก็เลยข้าปูนี่บินไปบินไปข้ามไปแต่ว่าปูนี่สิ่งเบื้องแล้วว่าจะไปสำรวจเบื้องแล้วว่าบริเวณนั้นบ่มีหนองน้ำนะครับเห็นหมู่กองเอเลอยู่หนองอ้อเจาะอยู่ใกล้ๆนั่นเนื้อดินแนวใกล้สิตายแล้วปูก็เลยตัดสินใจเอาขาดิหนีบข้อกึ๊บเลยว่าจะหนีบข้อผ้าข่อยขึ้นหนองน้ำอยู่นี่ขึ้นไปมองเก่าถ้าเพราะฉะนั้นข่อยสิหนีบข้อเจ้าตายนี่ปูว่าได้เลยครับนกกระสาก็เลยยินยอมนะครับผ้าปูขึ้นบ้านมองเก่านะครับมาปูก็เลยมาบอกสู่หมู่ฟังนะครับว่ามันบ่แม่นนกกระสามาหลอกลวงนะครับนี่ถ้าเรื่องนี้ก็สอนให้ฮู้ว่าการจะเชื่ออะไรนะครับโดยไม่ไต่ตองเสียก่อนนะครับมันสิเฮ็ดให้เสียประโยชน์เฮ็ดให้เสียงานใหญ่เฮ็ดให้เสียพี่น้องนะครับอันนี้ก็สอนใจพี่น้องนะครับเป็นคติเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซ้ำเป็นผลประโยชน์ของชาติผมติดท้ายได้เลยเพราะเคยอยู่น้ำกันมาก่อนวิธีการสิเฮ็ดคือล็อบบี้สนช.ฟังไว้สนช.ฟังไว้นะครับคือหนึ่งพวกคุณเขามาสมัครบัดนี้เขามีการคัดเลือกกันแล้วคัดเลือกเขามาแล้วคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโหวตหรือไม่โหวตเป็นสิทธิ์ของคุณงดออกเสียงเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณต้องมาทำหน้าที่หายไป40คนเนี่ย
จผมคิดยังไงแต่ถ้าเป็นผมเคยอยู่ด้วยกันคือรับเงินเขามาแล้วถ้าเบิ้งนะครับวันที่23 1มาครบเห็นด้วยว่าเห็นด้วยเราไม่ว่าขอให้คุณมาทำงานมาทำหน้าที่แต่ถ้าหายไปอีกหลายคนฝากบอกว่าไปตายซะนะครับไปตายซะครับครับวันนี้ก่อนเวลาสิเบิร์ดนะครับขอฝาก1กลอนนะครับให้ครับพี่น้องคุณพ่อระเบียบฝากก่อนล่ำมา1กลอนนะครับเดี๋ยวนี้ไปแสดงอยู่ชัยภูมิกำลังฟังอยู่นะครับกะสิลองให้เพิ่นฟังในจักหน่อยครับผมส่งถ่ายรายการนะครับเป็นทำนองขอนแก่นบ่อยากไกลไปและแอวเวลาหากมาลายมวนสาวน้อยขึ้นมาใหม่หน้าใสๆอยู่กับพี่ศิลาแล้วก่อนละเด้อเต้าเดี๋ยวๆๆๆยานหลายเด้ยานแต่ใจคงเสื้อคือทำคะนึงหาเปรียบกับป่าในวังดังพี่ชายศิลาแล้วสมหัวใจเลยสายเท้าอยากเมื่อนำไปซ่อนบอนอย่าอ่านเพิ่นมีแฟนก่อนบ่อ่อนซ่อนสำบักอายคนขี้ลายตั้งเขาเห็นคนงามอายบ่กล้าปากเว้าขอยืนทรงทางเมื่อนเมื่อนเปรียบกับเดือนศิลานีดังพี่ชายศิลานี่นะต่อเดี๋ยวๆๆๆเอ้าเต้ยส่งมาเลยพี่น้องครับเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับปืนพอกันไหมครับเต้ยชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแล้งแห่งแผ่นดินห้วยบึงหนองแห่งเหือดหา